วกรรมพอลิเมอร์ปี3ค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์จะเรียนเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการออกแบบแม่พิมพ์และหัวอัดรีดการควบคุมและใช้งานเครื่องมือขึ้นรูปในโรงงานอุตสาหกรรมการจัดการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เมื่อเรียนจบสามารถทำงานเป็นวิศวกรควบคุมการผลิตนักวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงค่ะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพเช่นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีบรรจุภัณฑ์กาววัสดุเคลือบผิวยางรถยนต์เส้นใยและสิ่งทอค่ะพี่เต้เองนะคะพี่เต้เป็นพี่วิศวกรรมพอลิเมอร์รุ่นที่5ในส่วนตัวของพี่เต้เองนะคะพี่เต้จบวิศวกรรมพอลิเมอร์นะคะเมื่อปี2547พี่ใช้ระยะเวลาในการเรียนวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้งหมด5ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ด้วยเกรดเฉลี่ยเพียงแค่ 2.07 เท่านั้นนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอุปสรรคสำหรับตัวพี่เต้ในการที่จะทำงานแต่ตรงกันข้ามนะคะได้รับการตอบรับจากวงการอุตสาหกรรมทางด้านแพคเกจจิ้งค่อนข้างดีตอนนี้พี่เต้เองทำงานอยู่ที่บริษัท Southeast Packaging Industry นะคะพี่เต้ดูแลงานในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆของบริษัทนะคะยอมรับเลยว่างานของพี่เต้แซ่บมากนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของงานที่พี่เต้ทำนะคะจะได้ใช้ความรู้ที่มันหลากหลายทางด้านพอลิเมอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพอลิเมอร์ processing นะคะพอลิเมอร์คาแรคเตอริสติกรวมถึงคุณสมบัติอะไรต่างๆของตัวพอลิเมอร์นะคะแล็บนะคะอันนี้สำคัญมากในส่วนของตัวพีเตอร์เองนะคะสำหรับในวงการพอลิเมอร์ปัจจุบันนี้นะคะวงการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางการยางนะคะออโตเมทีฟนะคะหรือแม้บรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกแอดทีซีฟหรือว่าพวกเม็ดพลาสติกฟิล์มพลาสติกอะไรค่อนข้างหลากหลายนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้กำลังรอบุคลากรนะคะทางด้านพอลิเมอร์มามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของบริษัทเหล่านั้นอยู่นะคะพอลิเมอร์เป็นอะไรที่ไม่หยุดนิ่งนะคะเป็นอะไรที่ดิ้นได้และเป็นอะไรที่ใหม่ตลอดเวลาฝากถึงน้องพอลิเมอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กที่เรียนไม่ดีนะคะเกรดเฉลี่ยไม่ดีหรือเด็กที่เรียนเก่งอะไรก็แล้วแต่นะคะจบออกมาพี่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมข้างนอกที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ยังรอพวกน้องๆทุกคนยังไงก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวมาเจอกับพี่เต้ยนะคะในค่ายวันนี้นะคะพี่เต้ยจะไปพร้อมกับของฝากพวกนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเติ้ลค่ะนางสาวพัฒนวรรณใจเด็ดค่ะพอลิเมอร์เอนจิเนียร์รุ่น11ค่ะปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทโยโกฮาม่าไทร์แมนูแฟคเจอริงค่ะ อยู่ในตำแหน่ง Quality Supervisor ค่ะที่ผ่านมาทำงานอยู่ที่บริษัท General Hospital Product จำกัดมหาชนนะคะบริษัทนี้บริษัท General เนี่ยทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาค่ะทำน้ำยาปราศจากเชื้อหรือเราเรียกว่าน้ำเกลือนั่นเองนะคะพี่ดูแลในส่วนของแพคเกจจิ้งอยู่ตำแหน่ง Quality Supervisor เหมือนกันค่ะก็คือพี่ก็จะผลิตขวดน้ำเกลือเพื่อที่จะส่งเข้าลายบรรจุภัณฑ์ของโปรดักชันที่เป็นเภสัชกรนะคะตอนแรกเลยที่พี่เรียนวิศวะเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเรียนสาขาอะไรดีจนวันหนึ่งได้เรียนวิชา Engineering Material ก็ยังเลือกไม่ได้คือมีอยู่2พาร์ทที่พี่จะต้องที่พี่ตัดสินใจก็คือสาขาวิชาโลหการกับวิศวกรรมพอลิเมอร์จนพี่เรียนพาร์ทของพอลิเมอร์เนี่ยเรียนไปเรียนไปมันทำให้พี่อยากรู้อยากจะเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ตอบโจทย์ว่าใช่เลยสาขานี้แหละที่อยากจะเรียนพี่ก็เลยเลือกที่จะเรียนพอลิเมอร์พอลิเมอร์ให้อะไรพี่เหรอคะสาขาพอลิเมอร์พี่ว่าให้จินตนาการเพราะว่าพอลิเมอร์บางอย่างมันต้องใช้จินตนาการไม่ใช่ใช้ตามองค่ะอย่างเช่นการที่เม็ดพลาสติกไหลอยู่ในสกรูเราไม่สามารถเข้าไปมองในสกรูได้ว่าเม็ดพลาสติกมันไหลยังไง
ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจจินตนาการที่เราใส่ลงไปอะค่ะมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าสาขาวิชานี้ทำให้พี่มีจินตนาการมากขึ้นที่พี่เรียนมานะคะพี่คิดว่าวิชาที่สำคัญวิชาสาขาแน่นอนค่ะเป็นตัวที่เราจะต้องตั้งใจเรียนทุกวิชาของวิชาสาขานะคะแล้ววิชาที่พี่คิดว่าเราควรจะเสริมก็คือ quality control เพราะว่าพี่ได้ใช้ quality control เนี่ยมากเลยแล้วก็วิชาอะไรนะ work study พวกการเขียน flow chart อะไรต่างๆจะเป็นพื้นฐานของการทำ SOP WI ที่เราจะต้องเจอในโรงงานแน่นอนนะคะขอฝากข้อความถึงน้องๆ นะคะถ้าคนไหนที่ยังลังเลว่าจะเลือกโพลิเมอร์ดีหรือเปล่ากลัวว่าเลือกโพลิเมอร์แล้วจบมาแล้วจะไม่มีงานทำพี่รับรองค่ะถ้าน้องเรียนจบโพลิเมอร์น้องมีงานทำแน่นอนเพราะว่าอุตสาหกรรมของเรายังเปิดกว้างนะคะที่จะรองรับน้องๆและคนที่กำลังเรียนอยู่พี่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจแล้วก็รีบๆจบมาเจอกันนะคะผู้พี่รออยู่ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อกัญจนาวัชรวริศนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพี่รักโพลิเมอร์รุ่นที่5ครับหลังจากที่จบการศึกษาจากสุรนารีพี่ได้ไปต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและหลังจากนั้นพี่ได้ทำงานที่บริษัทอาร์คอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับออโตโมทีฟพาร์ทอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในตำแหน่ง QC QA Engineer พี่ทำงานที่นี่ได้2ปีครึ่งแล้วพี่ก็ได้ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวครับเป็นธุรกิจการเกษตรทำฟาร์มเป็ดแล้วก็เลี้ยงปลาอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้เป็นเวลา9ปีแล้วครับวันนี้น้องๆจะได้พบกับพี่ๆที่มีประสบการณ์และสำเร็จทางด้านโพลิเมอร์มากมายนะครับขอให้น้องๆมาเรียนรู้และตักตวงประสบการณ์จากพวกพี่ๆนะครับเพราะว่าคนสำเร็จเขาจะกล่าวไว้ว่าคนเก่งมักที่จะเรียนรู้และประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ตัวเองอันนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่คนฉลาดมักที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นที่จะประสบความสำเร็จอันนี้จะไวนะครับวันนี้น้องๆก็ลองเลือกเอานะครับว่าน้องๆจะเป็นคนเก่งหรือคนฉลาดแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อวิศวินกุญชรทรัพย์นะครับชื่อเล่นชื่อเปียกจบ PE รุ่น8แล้วก็ไปต่อที่วิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรจุฬาที่กรุงเทพนะครับจบเมื่อปีที่แล้ว2013แล้วตอนนี้มาทำงานวิจัยหนักปริญญาเอกอยู่ที่สถาบันวิจัยอิตาเลียนนะครับภาษาอังกฤษคือ Instituto Italiano di Tecnologia ในโปรเจกต์ที่สร้างแท็บเล็ตเพื่อคนตาบอดนะครับโดยที่ส่วนที่ผมรับผิดชอบคือส่วนที่เป็นmembrane ซิลิโคนเมมเบรนข้างบนนะครับทำหน้าที่เป็น actuator actuator คือวัสดุที่ apply voltage แล้วมันสามารถที่จะ deform รูปได้นะครับแล้วพอเราสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นอักษรเปลวปีแรกเรียนวิชาทั่วไปเลยแล้ววิชาที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ engineering materials ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาที่ปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันก็คือมันทำให้ผมรู้ว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีไซน์คุณสมบัติได้กว้างนั่นหมายถึงโพลิเมอร์ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีคำพูดของอาจารย์วริยุทธ์ท่านบอกว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีวัสดุเนี่ยมันเป็นเหมือนข้อจำกัดของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวันพรุ่งนี้อย่างน้อย10ปีนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะเร่งการพัฒนาวัสดุเนี่ยมาทำสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้นนั่นหมายถึงเงินในปีที่2เนี่ยผมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ติด 35F นะครับจากวิชาโพลิเมอร์เคมแต่ว่ามันทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมผิดพลาดก็คือผมไปโฟกัสกับเรื่องของเลคเชอร์เพื่อนมากเกินไปตอนนั้นก็คือแอมมี่นะครับผมคนที่อ่านเท็กซ์บุ๊กที่มาจากเซเลบัสที่อาจารย์แจกนะฮะเพราะว่าอาจารย์อ่านเล่มนั้นมาสอนนะครับเตรียมหลายๆเล่มในเซเลบัสมาสอนเพราะนั้นมันก็คงไม่แปลกที่ข้อสอบมาอยู่ในนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งคือผมเชื่อว่าการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมหาลัยได้คือการเข้าไปก่อนออกมาเนี่ยเราต้องมีสกิลเซ็ตของเราเองแล้วก็สิ่งที่สำคัญในชีวิตมหาลัยที่ผมทำก็คือผมเป็นนักกีฬาตับเอฟเฟ่ด้วยนะครับโอเคไม่ได้เก่งมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายเล่นดนตรีกับเพื่อนๆไม่ได้เก่งมากเหมือนกันแต่ว่ามันทำให้เรารู้จักจังหวะนั่นนะครับ
ทำให้เราได้ผ่อนคลายครับและที่สำคัญที่สุดคืออ่านหนังสือที่มันเป็นแบบเปิดทัศนคติเราครับก็คืออเดเป็นเล่มแรกหลังจากนั้นก็มีหลายเล่มตามมาคบเพื่อนให้ได้หลากหลายอ่านหนังสือให้ได้หลากหลายแล้วคุณจะมีแนวทางที่เป็นส่วนผสมของอาชีพของคุณเองถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่ Facebook หรือว่าที่อีเมลมาก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ปัญหาที่ยากต่างๆจะตอบครับแล้วขอมีความสุขกับชีวิตมหาลัยแล้วเจอกันในวงการสวัสดีครับ สวัสดีค่ะย้อมนะคะอนุมาเจริญสุขปี3ค่ะพี่ก็อยากจะแนะนำตัวคร่าวๆนะคะปัจจุบันพี่ก็ทำงานอยู่ที่บริษัท Mitsubishi Engineering Plastic Thailand หรือว่า MEPT ในตำแหน่งก็คือหัวหน้าแผนกการขายและการตลาดค่ะก็ทำอยู่ประมาณ7ปีแล้วเอาจริงๆเลยก็ตอนแรกที่เข้าสาขานี้มาก็ไม่ค่อยรู้จักโพลิเมอร์เท่าไหร่แต่ว่าพอได้เริ่มเรียนวิชาแรกๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโพลิเมอร์ไซน์หรือว่าโพลิเมอร์โพรเซสซิ่งทำให้เรารู้จักโพลิเมอร์มากขึ้นพี่ก็เลยเห็นว่าจริงๆโพลิเมอร์นี่มันเป็นวัสดุที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพบเจอรอบตัวจริงๆอุปกรณ์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้หรือว่ารถยนต์ล้วนทำมาจากโพลิเมอร์หรือพลาสติกแทบทั้งนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจโอเคที่จะเรียนโพลิเมอร์ให้จบแล้วก็ตั้งใจเรียนจริงๆแล้วพอมาดูว่ามันก็ไม่ค่อยมีมหาลัยที่ไหนเปิดสอนเฉพาะทางแบบนี้พี่ก็เลยมองเห็นว่าถ้าเราจบโพลิเมอร์เฉพาะทางจริงๆเนี่ยอนาคตหน้าที่การงานนี่มันก็คงจะค่อนข้างดีทีเดียวไอ้งานที่ทำอยู่อะค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการขายและการตลาดแต่จริงๆพี่ทำงานเปรียบเสมือนเป็นเทคนิคอลเซอร์วิสมากกว่าก็คือมันไม่ได้มีคอมมิชชั่นอยู่แล้วเอาจริงๆคือพี่ว่าพี่ทำงานตรงสายมากๆใช้ทุกความรู้ที่เรียนมาเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพอลิเมอริกแมทีเรียลพอลิเมอร์โพรเซสซิ่ง1 2Physical Property ของ Polymer เราหรือว่าจะเป็น Polymer Bend and Composite หรือว่า Polymer Degradation ทุกอย่างพี่เอามาใช้หมดเพราะเวลาลูกค้ามีปัญหาเนี่ยหยิบชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยเราต้องตอบได้เรารู้เลยว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรเราก็จะได้แนะนำลูกค้าถึงวิธีการแก้ไขรวมถึงป้องกันหรือแม้กระทั่งปรับตั้งเครื่องฉีดให้ลูกค้าเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันก็สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้บริษัทก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ก็เลยอยู่กันมายาวนานพอสมควรค่ะสุดท้ายพี่อยากฝากให้น้องๆที่เข้ามาเป็นครอบครัวโพลิเมอร์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องปี1ปี2ให้ลองเปิดใจดูลองศึกษาดูว่าวัสดุโพลิเมอร์เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าเราก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาให้เกิดโพลิเมอร์ชนิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้มันทันกับสมัยปัจจุบันนี้ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าครอบครัวโพลิเมอร์ของเราทุกวันนี้ไม่ได้เป็นครอบครัวเล็กแล้วพอน้องๆเรียนจบมีงานทำพี่ๆทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือเราคอยช่วยเหลือแนะนำติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาค่ะยังไงพี่ก็ฝากให้น้องๆเนี่ยสู้ๆแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้สู้ตายนะคะบ๊ายบายสวัสดีชาวโซเชียลแคมไม่มีอะไรมาบอกรักโพลิเมอร์รักโพลิเมอร์จริงเลยก็ต้องขออภัยก่อนนะครับก่อนอื่นเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยวันนี้ไม่พร้อมจริงๆนะครับพี่ชินิวนะครับผมอัมพลตรันเจริญนะครับเป็น PE ชาร์ป15ก็ถ้าสมมติว่านับถึงปัจจุบันนี้ก็จบมาได้ปีกว่าๆแล้วนะครับผมก็
จะบอกว่านะครับผมรู้สึกแก่ตัวเร็วมากนะครับเมื่อออกมาทำงานนะสำหรับเอางานที่ทำอยู่ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ทำอยู่บริษัท LEB นะครับผมประเทศไทยนะครับผมซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่ทำเรือใบนะครับส่วนออกประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะครับผมซึ่งได้ทำงานในตำแหน่งของโปรเซสเอนจิเนียร์ได้ดูแลเกี่ยวกับพวกคอมโพสิตก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงนี้ก็กำลังบู๊ๆนะครับผมอยู่บนเรือก็ถ้าสมมติว่าเปรียบตัวเองเป็นแจ็คนะครับตอนนี้ก็กำลังหาโรสอยู่นะฮะแล้วก็สำหรับงานที่เคยทำนะครับผมเพิ่งทำงานมาปีกว่าๆนะครับผมแต่ประสบการณ์ในการทำงานที่นี่มีที่3แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่แรกนะครับหลังจากจบใหม่ๆอยู่บริษัท Federal Electric นะครับผม Corporation นะครับซึ่งทำงานในส่วนของ Production Supervisor นะครับก็คล้ายๆกับดูแลงาน Injection นะครับผมพาร์ทพลาสติกทั้งหมดนะครับในการขับเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาร์ปเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับผมที่จะเบนเขียนตัวเองเนาะว่าอยากเป็นเซลล์นะครับผมแล้วก็ทำได้อยู่ประมาณครึ่งปีนะครับผมที่บริษัท Global Connection นะครับผมก็เราถามตัวเองทีนึงว่ามันใช่ไหมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่ตัวเรานะก็เลยได้มาทำบริษัทปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่เรื่องลือมากนะครับผมว่ามอทสอบ้างเอ่ยนะครับผมโพลิเมอร์บ้างเอ่ยนะครับผมเรียนจบยากก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับผมว่ายากจริงนะครับผมแต่คุ้มค่ากับการที่เราพยายามมานะครับผมสำหรับพี่เองพี่จบ4ปีเป๊ะๆนะครับผมก็ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับผมไม่อายใครนะฮะต้องบอกก่อนเพราะว่าตัวเองมีแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างที่จะชอบวิชาเคมีมากนะครับผมมีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่กับสูตรโครงสร้างนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับอะไรเอ่ยที่มีเคมีอยู่ในนั้นนะครับผมและมาลองศึกษาดูก็คือว่าวิศวกรรมโพลิเมอร์นะครับผมน่าจะตอบโจทย์ตัวเองได้มากที่สุดเป็นคำถามที่ปลายเปิดมากนะครับผมแต่ผมจะตอบเพื่อเป็นปลายปิดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โพลิเมอร์ให้เงินนะครับผมให้เงินผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ได้เพราะโพลิเมอร์ครับก็ถ้าจะพูดเป็นสาขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะกว้างไปนะครับผมดูห่างเหินกันนะครับผมพี่เขาใช้คำว่าบ้านหลังนี้ละกันเพราะว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเรียนวิศวกรรมโพลิเมอร์นะครับผมก็ได้รู้จักพี่รู้จักน้องนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าพี่น้องที่เรียนพร้อมๆกันนะครับผมพี่รุ่นที่จบไปแล้วหลายปีนะครับผมเป็น10ปีนะครับก็ยังรู้จักนะครับผมยังได้รู้จักยังได้พูดคุยพบปะกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมรวมไปถึงความสนิทสนมระหว่างอาจารย์เองกับลูกศิษย์นะครับสนิทสนมมากนะครับผมแล้วก็มีวีรกรรมไว้เยอะแยะนะครับสำหรับท่านอาจารย์ยังไงก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็พี่ก็จะไม่บอกนะครับผมว่าง่ายหรือว่ายากอะไรขนาดไหนนะครับผมทุกสิ่งอย่างนะครับผมอยู่ที่ความพยายามของน้องเองถ้าน้องมีความพยายามมากนะครับผมความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลอันนี้พี่ก็พูดในถึงการเรียนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าพูดถึงในการทำงานเนี่ยพี่ก็ยังคิดว่าพี่ต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้นะครับผมเพื่อจะประสบความสำเร็จยังไงก็ยินดีต้อนรับนะครับผมน้องๆทุกคนที่กำลังจะก้าวมาเป็นครอบครัววิศวกรรมโพลิเมอร์ครับสำหรับพี่ก็มีเรื่องฝากไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆพี่แมวนะครับวิศวกรรมโพลิเมอร์รุ่นที่6นะครับหลังจากพี่จบที่ม.สุรนารีเนี่ยพี่ก็ไปต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์นะครับที่มหาลัยมหิดลนะครับหลังจากจบแล้วเนี่ยก็เริ่มงานที่แรกซึ่งอาจจะช้ากว่าหนึ่งสักประมาณ4ปีนะครับที่แรกเนี่ยพี่ก็ทำงานเป็น R&D นะครับวิจัยเกี่ยวกับพวกรับเบอร์ลาเท็กซ์นะครับ
หลังจากนั้นก็ไปเป็นเซลล์ขายเคมีโซเวนต์โมโนเมอร์นะฮะในฟิลของอุตสาหกรรมสีแล้วก็กาวนะครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยนงานอีกรอบนึงในสาขาที่แตกต่างโดยทำงานเป็นinjection engineer นะครับมีหน้าที่เซตอัพไลน์ฉีดให้กับโรงงานซึ่งเป็นโรงงานใหม่เป็นโรงงานเกี่ยวกับการฉีดแล้วก็ฉีดโครเมียมนะครับที่นี่พี่มีโอกาสได้ไปทำงานที่จีน6เดือนด้วยเพื่ ประสานงานแล้วก็เตรียมงานในการสร้างโรงงานใหม่นะหลังจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนงานอีกรอบนึงในสายงานที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเดิมอีกเช่นกันนะครับมาเป็น technical engineer นะครับบริษัทที่พี่ทำอยู่ปัจจุบันคือPolyplastic Marketing Team นะครับในส่วนของอาเซียน Technical Solution Center นะครับงานที่รับผิดชอบก็คือ 1. แก้ปัญหางานฉีดให้กับลูกค้านะครับ 2. วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็คอยหาปัญหาที่แท้จริงให้กับลูกค้ารวมถึงรายงานปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทราบด้วยนะครับ3ก็คือการในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้านะครับโดยรวมถึงการวิเคราะห์ถึงดีไซน์ปัจจุบันของลูกค้าด้วยว่ามีปัญหาหรือว่าสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างที่4ก็คือมีการจัดสัมมนาเพิ่มความรู้ให้ลูกค้านะครับซึ่งบริษัทที่พี่ทำอยู่เนี่ยเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในส่วนของengineering plasticที่ใหญ่ระดับโลกอะครับสำหรับงานในสาขานี้นะครับพี่ว่าน้อง อย่างแรกน้องต้องเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆชอบสิ่งท้าทายเพราะว่าจะมีปัญหาให้เราแก้ไขทุกวันรวมถึงชอบในการอ่านแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างเสมอนะอย่างสม่ำเสมอนะครับน้องๆบางคนอาจจะชอบที่จะพบปะผู้คนหรือชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเอามาทำถ้าได้มาทำงานนี้นะครับรวมถึงน้องๆต้องสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแล้วก็มีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็พี่ว่าก็อาจจะลองดูอาจจะเหมาะกับสายงานนี้แล้วก็สามารถที่จะทำงานนี้ได้ดีในอนาคตนะครับสำหรับวิชาที่น้องๆ น่าจะต้องสนใจเป็นพิเศษแล้วก็น่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับพี่คิดว่าในเรื่องของการสื่อสารเช่นเรื่องภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆนะครับภาษาที่3น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับน้องได้เพราะว่าพี่คิดว่าอย่างวิชาสาขาเนี่ยน้องๆมีแต้มต่อจากคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ความรู้โดยตรงในส่วนของงานที่ตรงสายมากกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญที่จะสามารถนำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยสิ่งที่เขาจะมองเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของภาษาซึ่งพี่คิดว่าอยากฝากน้องไว้ทั้งเรื่องของการเรียนในคลาสหรือว่าการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษรวมถึงในวิชาสัมมนาที่พี่คิดว่าน้องจะได้มีโอกาสได้นำเสนอฝึกการพรีเซนต์ซึ่งสามารถมาใช้ประโยชน์กับน้องได้ในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากน้องๆไว้ว่าจบให้ได้นะครับแล้วก็มาเจอกันพวกพี่ๆรออยู่ขอบคุณมากครับ